เรื่องของการใช้รถใช้ถนนของพี่น้องประชาชนนะคะสภาพการใช้งานของรถประจำทางที่ใช้งานกันเป็นประจำจนทำให้มีอุปกรณ์บางชิ้นบางส่วนนั้นเกิดการชำรุดแล้วก็ยังมีการวิ่งบนท้องถนนจนทำให้มีผู้พบเห็นแล้วก็มีการแชร์รูปภาพกันในสื่อออนไลน์ต่างๆเป็นที่มาของการตั้งคำถามขึ้นมานะคะว่าเมื่อรถชำรุดแล้วทำไมถึงไม่มีป้ายบอกให้ชัดเจนว่าเป็นรถที่ใช้ได้หรือว่าเป็นรถที่รอการซ่อมเพื่อป้องกันความเข้าใจผิดขณะเดียวกันนะคะมาตรฐานของรถรับส่งประจำทางในนามของบขส.นั้นจะมีคุณภาพดีแค่ไหนติดตามได้จากรายงานชิ้นนี้ค่ะภาพจากวิดีโอคลิปที่ปรากฏรถทัวร์สายกรุงเทพเชียงใหม่ที่มีความเอียงของรถมาทางด้านซ้ายขับบนถนนสายเอเชียและกำลังแพร่กระจายกันในสังคมโซเชียลในขณะนี้จนหลายคนเกิดความสงสัยว่ารถคันนี้ถูกปล่อยให้มาวิ่งบนถนนได้อย่างไรทีมข่าวได้ลงพื้นที่ไปสอบถามกับรักษาการแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทขนส่งจำกัดถึงกรณีดังกล่าวยอมรับว่ารถทัวร์คันนี้เป็นของบขส.และเป็นรถวิ่งเปล่าเพื่อไปรับผู้โดยสารที่จังหวัดเชียงใหม่แต่ระหว่างทางเกิดปัญหาระบบถุงลมทำให้รถทัวร์เอียงจากการที่มีการส่งภาพนะครับแล้วก็มีการแชร์กันในโซเชียลมีเดียเนี่ยนะครับเราก็ได้ดำเนินการตรวจสอบนะครับก็เป็นรถของทางบขส.นะครับที่เราวิ่งรถเปล่านะครับจากกรุงเทพไปยังเชียงใหม่เนี่ยเพื่อที่จะรับผู้โดยสารที่ตกค้างมานะครับก็เดินทางจากกรุงเทพไปพอไปถึงประมาณกำแพงเพชรเนี่ยนะครับถุงลมหลังด้านซ้ายนี่ก็รั่วทำให้รถมีสภาพเอียงซ้ายนะครับเยื้องมาทางด้านหลังแล้วก็ได้มีการแจ้งมายังศูนย์ที่กรุงเทพนะครับศูนย์ก็ให้หยุดรถแล้วก็ให้เดินทางกลับมาที่กรุงเทพเพื่อเข้าศูนย์ซ่อมนะครับเหตุการณ์นี้สามารถเกิดขึ้นได้แต่คนขับรถจะต้องตรวจสอบรถก่อนนำรถออกไปให้บริการทุกครั้งโดยมีศูนย์ปฏิบัติการด้านความปลอดภัยบริษัทขนส่งจำกัดเป็นศูนย์ควบคุมการให้บริการของรถทัวร์สามารถตรวจสอบการเดินรถตั้งแต่เดินทางออกจากต้นทางไปยังปลายทางสามารถตรวจสอบได้5พฤติกรรมคือการขับรถด้วยความเร็วเกินกำหนดจอดรถติดเครื่องยนต์เกินกำหนดการเบรกกระทันหันการขับรถกระชากและการหักเลี้ยวเปลี่ยนเส้นทางกระทันหันซึ่งจะส่งผ่านระบบ GPS ที่ตั้งไว้กับรถทุกคันของบขส.ซึ่งหากพนักงานขับรถไม่ปฏิบัติตามกฎของบขส.จะต้องถูกลงโทษตั้งแต่การกลับไปอบรมที่กรมการขนส่งทางบกไปจนถึงขั้นการพักงานมันต้องดูสภาพนะเช่นคุณขับรถเนี่ยคุณเคยถ้าขับรถเป็นเวลาแซงรถคุณก็ต้องใช้ความเร็วที่มันปลอดภัยใช่ไหมแต่พอกลับเข้าสู่ปกติแต่อันนี้มันจะอเลิร์ททุก30วินาทีมันจะเห็นเลยว่าเฮ้ยคุณเนี่ยคือพวกอะไรอะพวกไอ้ไดเวอร์สปีดอะไรพวกนั้นอะถ้าอย่างนั้นก็ไม่ต้องขับแล้วก็ถูกลงโทษไปปลดไปแม้ทางบริษัทขนส่งจะเป็นผู้ที่เช่ารถจากบริษัทรถทัวร์ต่างๆมาวิ่งให้บริการรับส่งทางบขส.ก็ได้ทำข้อตกลงมาตรฐานของรถที่จะนำมาให้บริการกับประชาชนโดยจะต้องเป็นรถที่มีความพร้อมไม่ชำรุดเสียหายและต้องมีการตรวจเช็คสภาพรถตามระยะเวลาที่กำหนดเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารที่ใช้บริการกับบริษัทขนส่งจำกัด